เวกอัพไทยแลนด์ชั่วโมงที่2ของวันที่15พฤษภาคมนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณนิกนอสติสนะฮะผู้ช่างภาพหัวเห็ดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามีข่าวในเรื่องของการเป็นพยานปากสำคัญในคดีหลายๆคดีเรื่องของการไต่สวนการเสียชีวิตการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาปี53แต่ที่จริงแล้วคุณนิกเนี่ยเข้าม็อบมาตั้งแต่ม็อบเหลืองม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะเมื่อปี48นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงมาไงฮะเป็นอยู่ดีมาอยู่เมืองไทยเนี่ยถามก่อนเพราะบางคนเนี่ยจะยังไม่มีใครคนไม่รู้จักเยอะครับก็สมัยก่อนเวลาผมเป็นวัยรุ่นผมก็ไปเที่ยวประมาณ5ปีไปเที่ยวเอเชียแบบมันก็พวกแบ็คแพ็คอะไรที่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แล้วก็อยู่แกทอถูกๆไปถูกๆก็ประมาณ5ปีไปอินเดียไปจีนไปอะไรหมดเลยครับก็มาถึงเมืองไทยไม่รู้จะไปไหนต่อครับก็อยู่ต่อเจอแฟนก็ยังอยู่ต่อแฟนคนไทยครับผมก็คือพูดว่าได้เมียคนไทยครับผมครับนี่คือกี่ปีแล้วมาละโอ้ยอยู่กับแฟนตอนนี้ประมาณ19ปีแล้วครับแล้วอยู่เมืองไทย19ปีเลย20ปีตอนนี้20ปีก็เริ่มเข้ามาด้วยการเป็นช่างภาพตลอดเลยใช่มั้ยยังครับอันนี้ทีแรกผมก็เป็นวัยรุ่นผมก็ตัดสินใจผมอยากจะไปเที่ยวตลอดชีวิตแต่ประมาณ5ปีก็พออยู่แล้วเหนื่อยแล้วก็เวลาเจอแฟนก็ผมก็ต้องเปลี่ยนชีวิตก็ผมเคยชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นอาชีพเป็นช่างภาพก็ทีละน้อยก็ดีขึ้นก็ได้งานที่แรกก็ทำงานแบบกำลังหนังสือนิตยสารที่เมืองไทยแล้วก็ผมก็ช่วงนั้นเวลานั้นผมก็ทำงานเป็นนายแบบด้วยโอ้สมาร์ก็โอ้นี่เป็นนายแบบเก่าครับเนี่ยครับสมาร์ก็ออกโฆษณาแบบโทรทัศน์อะไรแบบนั้นที่ผมคิดว่าผมตั้งที่สุดแบบยามือโคเลตที่มีเสียงหมาเห่าอันนี้ออกช่วงที่เวลามวยก็ออกตลอดเป็นยาแก้ไอใช่ไหมใช่ถูกต้องครับนี่ที่มีเจสโคเลตอะไรชื่อมือโคเลตอะไรแบบนั้นเนาะโฆษณายาแก้ไอล่ะครับแต่นั้นมันหลายปีมากตอนนั้นยังคงหนุ่มฟอหรอเฟียลยังรออยู่ตอนนี้ไม่รอแล้วแก่แล้วนะฮะและยังนี่ก็คือเริ่มงานช่างภาพมาก่อนที่จะมีการชุมนุมความขัดแย้งในเมืองก่อนครับครับครับกับนานก่อนนานก่อนอันนี้พวกที่แรกก็ผมไม่ค่อยสนใจการเมืองเท่าไหร่ผมสนใจเรื่องที่สังคมอะไรแบบนั้นเนาะก็ที่สนใจการเมืองเวลาการเมืองลงที่ถนนเพราะว่าจริงถึงวันนี้อันนี้การเมืองในสภาผมไม่ค่อยยงเท่าไหร่ก็เวลาที่หาเสียงกทม.อะไรผมก็ไม่ได้ตามเพราะว่ามันแบบการเมืองปกติผมก็สนใจเวลาที่การเมืองนอกสภาครับก็จำได้ที่แรกผมก็ไปที่เวลาสอนที่เล่มทองกุลออกรายการที่สวนลมที่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ครับใช่ครับเริ่มต้นเลยครับครับแล้วก็จะตามอยู่ช่วงนั้นก็ตามอยู่ที่ก็คงสอนที่เล่มทองคนที่พลุสองมาก็ที่พันธมิตรเริ่มโดนแต่ช่วงเวลานั้นผมก็ไปดูไฟดอกขามด้วยที่เขาเรียกอะไรคาราวานคนจนผมก็ไปเยี่ยมเขาที่แคมป์สุดท้ายก่อนที่เขาถึงกรุงเทพที่นวนครครับแล้วก็ผมก็ตามสองกลุ่มช่วงนั้นแล้วก็รัฐประหารวันที่รัฐประหารผมก็อยู่ต่างประเทศแต่ขับไปคือภายใน3วันผมจะขับคงทิพย์แล้วก็ตามตลอดช่วงเวลานั้นผมก็อยู่ตามที่แบบกลุ่มที่ไม่เอารัฐประหารของสมการสมบัติที่กลุ่มอะไรสมบัติบุญงามมนงครับแต่นั้นใช้ชื่อว่าอะไรคือข่าย19กันยาต้านรัฐประหารใช่ๆๆที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่สนามหลวงกลุ่มวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการอะไรแบบนั้นก็นกพิราบขาวผมก็ตามตลอดก็ที่ประทักกันที่สอทีเวศผมก็อยู่ด้วยครับก็แล้วก็อีกทีต่อไปก็ที่พันธมิตรจะยุติธรรมเนียบผมก็อยู่ตลอดปิดสนามบินก็อยู่อยู่ครับคือไม่ได้อยู่ช่วงเดียวคือช่วงวันรัฐประหารใช่วันรัฐประหารผมก็ยังอยู่ต่างประเทศก็มีโชว์ภาพที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็แต่เขาก็เอามีรัฐประหารปุ๊บเปลี่ยนตัวเครื่องบินแล้วก็ขับเมืองไทยเลยครับตอนเริ่มทำเรื่องการเมืองแรกๆเจอม็อบพันธมิตรช่วงแรกๆมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมมันดูยังไงผมก็ทีแรกก็ผมยังไม่ได้คิดอะไรมากไปเพราะผมก็เห็นมันคนก็ไม่ค่อยเยอะก็มาดูคิดว่าไม่ใช่มีอะไรมากไปเนาะครับแต่ไม่นานก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นอันนี้ต้องช่วงที่ปุ่นใหญ่ช่วงที่เวลาเขาฟังพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมสมัคร
เหลือกถังก็รู้รู้ช่วงนั้นก็รู้มันซีเรียสแล้วจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าการเมืองมันน่าจะแรงคือตอนที่ประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งแล้วครับครับแล้วก็ช่วงที่ผมจำใจที่เขาเรียกอะไรที่แบบใครๆก็มีรัฐประหารภายในที่ที่แบบระดับนายพันเอกอะไรนั้นที่จะขยายออกเนาะข้างในทหารผมก็รู้นึกแล้วอันนี้ต้องมีรัฐประหารเพราะว่าต้องอยากจะมีรัฐประหารก็ต้องเอาต้องเอาทหารเข้ามาที่สบายใจได้อ๋อที่ยกย้ายทหารใช่ๆอันนี้ผมก็นึกอยู่แล้วต้องมีแต่ผมกะอย่างเดียวไม่ใช่ที่กันยาผมก็กะว่ารัฐประหารต้องมีที่ตุลาครับประมาณตุลาครับแปลว่าคุณนิกก็มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเมืองไทยอยู่พอสมควรก็เพราะว่าก่อนอันนี้มันผมก็ไม่รู้ผมก็รู้การเมืองแต่ผมเคยเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมไทยเพราะว่าก่อนที่ผมสนใจการเมืองผมก็ไปกับปอเต็กตึงประมาณ6ปีปอเต็กตึงครับไปกับปอเต็กตึงเหรอครับไปถ่ายรูปแบบนี้อาทิตย์ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 คืนก็แบบนี้ผมก็เรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวก็ถ่ายรูปเหตุบางเหตุการณ์ที่ผมสนใจเกี่ยวกับถ่ายรูปผมก็ถ่ายรูปแบบขาการเกี่ยวกับแก๊งเกี่ยวกับขาตัวเองอะไรแบบนั้นแล้วก็บางเหตุการณ์ที่ผมไม่สนใจถ่ายรูปมันก็รถชนกันผมก็มาช่วยด้วยแต่ก็คือเป็นอาสาสมัครไม่ได้เป็นอาสานี่ไม่ได้ใส่ชุดอาสาไม่มีบัตรอาสาผมแค่แบบผมก็แบบแยกออกบางส่วนก็ถ่ายรูปบางส่วนก็จะทำยังไงได้ไม่สนใจถ่ายรูปก็ต้องช่วยบางเนาะแล้วตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแรกๆแล้วเนี่ยเรามองสังคมไทยยังไงถ้าพูดก็เราเรียนตลอดใช่ไหมครับเหมือนคนที่ปกติเรื่องที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์เกี่ยวกับแบบมีเครือข่ายอะไรต้องมีเครือข่ายต้องมีพรรคพวกอะไรอันนี้ทำให้ผมเข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับที่การเมืองผมก็เจอเวลาผมเจอที่การเมืองก็เจอมันใครเขียนกันใครเขียนกันมันที่มันวัฒนธรรมไทยที่ท่านอนมันใครเขียนกันที่ขังบอลมองกันครับคือทุกคนต้องมีเครือข่ายมีพรรคพวกครับคุณนี่เข้าใจไหมว่าตอนไปชุมนุมที่สวนลุมครั้งแรกของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยรู้ไหมว่าเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ดูอยู่อ่านที่อินเทอร์เน็ตบ้างอะไรผมก็อ่านที่คอที่อาจารย์ธงชัยวินิจฉคุณก็เขาก็ไม่ค่อยชอบพันธมิตรอะไรเกี่ยวกับที่หนังสือของพระมวลรุจนาเสรีครับพระราชอำนาจพระมวลรุจนาเสรีแล้วผมก็ส่วนตัวผมก็ดูแบบก็อย่างนึงก็ผมก็คิดว่าโอเคก็ดีต้องมีประท้วงทักษิณบ้างใช่แต่ผมก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าบางเวลาผมฟังอยู่เขาก็ไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยจริงๆเวลาเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับหนังสือพมวลรุจนาเสรีผมก็ความคิดแบบนี้มันแบบกว่าไปหน่อยนึงในการเมืองกว่าไปหน่อยนึงก็ผมก็มองดูตามอยู่คือจริงๆแสดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นในการเมืองการมองการเมืองคุณนี่จริงๆก็ไม่ได้ชอบคุณทักษิณอะไรเลยก็มีชอบมีบางส่วนผมก็โอเคบางส่วนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วผมก็ดูแบบที่ปราบยาเสพติดหนักเกินแต่ผมก็ดูอยู่ที่แบบรักษา30บาทอะไรก็อันนี้เป็นที่มีประโยชน์เยอะสำหรับประชาชนแต่ผมไม่ได้ดูแบบต้องชอบหมดเลยหรือเกลียดหมดเลยก็ต้องดูทีละอย่างแล้วคืออะไรนะคนจนเป็นไงบ้างฮะเรื่องเขาเรียกกลุ่มอะไรนะคาราวานคนจนคาราวานคนตอนนั้นไปดูแล้วเป็นไงบ้างฮะก็ผมก็มาคุยเฉยๆสมาร์ทผมไม่ชอบสัมภาษณ์ผมมาชอบคุยเฉยๆดีกว่าแล้วผมมาหนังกับเขาคุยกับเขาแล้วผมก็ถามเขาด้วยผมก็ถามเขาด้วยโอเคคุณชอบทักษิณได้ที่ฟังพันธมิตรบาเกี่ยวกับคอร์รัปชันอะไรก็น่าจะมีช่วงมีทิ้งบ้างอะไรคุณก็คิดยังไงแล้วเขาก็ตอบก็เราก็ต้องดูแบบนี้เขาบอกแล้วก็คอร์รัปชันก็มีทิ้งมันทักษิณไม่ใช่ดีทุกอย่างแต่เราก็ได้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะเขาก็เปรียบเทียบกับรัฐบาลตะกอนที่เขาไม่เคยได้อะไรก็ผมก็เห็นอันนี้เขาก็ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรสื่อตัวเขาอย่างเดียวอะไรแบบเขาไม่มีความคิดอะไรเขาก็มีความคิดด้วยแล้วก็ผมก็เข้าใจมันอาจจะมุมมองไม่เหมือนกันแล้วเวลาคุยกับพันธมิตรแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจเขาไหมเวลาไปคุยที่สนามหลวงเขาเนี่ยในช่วงเวลานั้นอะช่วงเวลานั้นอันนี้ผมมันบางอย่างก็คุยยากหน่อยแต่ผมก็วันนั้นช่วงนั้นก็เจอหมอแหวงครั้งแรกด้วยหมอแหวงสมัยก่อนก็อยู่พันธมิตรด้วยเนาะแต่หมอแหวงก็ก็
คุยได้บ้างคุยดีช่วงนั้นครับแต่พันธมิตรช่วงนั้นยังไม่ค่อยเปิดเผยมากเท่าไหร่อันนี้ต้องดูด้วยที่เวทีหลังเวทีจะมีไล่แบบมีแต่แบบวงไหนที่เราสื่อมวลชนเราเข้าไม่ได้ครับแล้วก็มีวงนอกที่เราเข้าได้แล้วก็ส่วนมากก็เขาจะแบบมันไม่ค่อยมีแบบคุยกันเองบ้างอะไรมีแต่สัมภาษณ์แล้วก็แค่นั้นเนาะคือเข้าไปไม่ถึงตัวแกนนำก็เวลาเขาจะให้สัมภาษณ์ก็เข้าได้แต่เวลาไม่ได้แบบคุยกันเองอะไรบ้างนอกรอบมันยากหน่อยเขามีระบบก็มีการจัดตั้งมากกว่าคือผมถามเรื่องคาราวานคนจนเพราะว่าอย่างตอนนั้นผมไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วผมจำได้ว่าภาพของคาราวานคนจนที่มันออกไปเนี่ยมันดูไม่ดีไงแล้วบังเอิญคุณนิกบอกว่าได้ไปทำกับคนคาราวานคนจนผมก็เลยอยากรู้ตรงก็เขาก็เป็นคนบ้านนอกอันนี้คนบ้านนอกก็เป็นอาจจะมันมีเล่าข่าวบ้างอะไรเนาะอันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วอันนี้แฟนผมก็เป็นคนบ้านนอกผมก็ชินอยู่แล้วครับแฟนเป็นคนที่ไหนนะฮะคนอุตรดิตถ์ครับครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับเรากลับมาช่วงหน้าจะมีเรื่องอื่นๆคุยอีกเยอะฮะเพราะเรายังไม่ถึงเรื่องใจกลางปัญหาครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวได้ไปฝึกกับโค้ชระดับโลกได้ไปดูพรีเมียร์ลีกได้เรียนรู้การเป็นนักเตะมืออาชีพกลับมาชีวิตก็เปลี่ยนไปความฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพวันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้มีคนเคยถามว่าเป็นผู้หญิงจะเล่นบอลไปทำไมถ้าวันนี้มีคนถามอีกผมจะตอบเขาว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวเด็กหญิงนิพพาวันปัญโยสุขนักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยพรสวรรค์ถูกค้นพบจากโอกาสกีฬาเสริมสร้างคุณค่าพัฒนาเยาวชนมูลนิธิไทยคมส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการกีฬาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดมูลนิธิไทยคมมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเนี่ยก็พยายามเขียนให้เรื่องราวมันผูกพันเกี่ยวกับสถานที่อะค่ะให้เขารู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมีด้วยหรอในที่แห่งนี้เรื่องแบบนี้อ๋อมันอยู่ในหนังเรื่องนี้นี่เองVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเสริมแซงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV สิบเมษายน53ราชดำเนินเลือดนองแต่เสียงร้องร่ำให้ไม่สามารถหยุดยั้งการฆ่า 13-19 พฤษภาต่อมาจึงเกิดยุทธการฆ่าที่ราชประสงค์ร่วมรำลึกเหตุโศกนาฏกรรมกลางกรุง3ปี19พฤษภา53ทุ่งสังหารราชประสงค์ช่วง Voice News 19:00 น. 13-19 พฤษภาคมนี้ทาง Voice TVเราอยู่กับนิกนอสติดนะฮะช่างภาพอิสระที่ผ่านมาแล้วหลายม็อบนะครับแล้วก็คุยกันไปถึงเรื่องม็อบตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารฮะทีนี้คือพอมาถึงม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันมีบรรยากาศยังไงบ้างฮะยังไงครับต้อนรับผู้สื่อข่าวดีไหมก็ทีแรกก่อนที่รัฐประหารต้อนรับดีเพราะว่าเขาก็เล่นต้องเล่นเกมข่าวด้วยเนาะมันธรรมดาทุกม็อบก็ต้องเล่นเกมข่าวก็ต้องเทติรัฐประหารก่อนที่รัฐประหารเล่นดีหลับดีหลังจากรัฐประหารก็ไม่ได้ออกมาแล้ว
ช่วงที่ยุติธรรมเนียบก็มีปัญหาบางเพราะว่ามันซื้อหลายส่วนต่างประเทศด้วยก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ฟังพันธมิตรก็รู้กระปังช่วงกระลับดีผมจำได้หลังจากที่เหตุการณ์ที่เจ็ดตุลาหลังเจ็ดตุลาผมก็พาผมก็ทำงานด้วยกันกับนักข่าว The Spiegelแล้วก็เราไปดูที่ทำเนียบแล้วก็คุยกับผมก็ถามเห็นผมเห็นโซนที่ริมทองคูนังอยู่คุยกับเพื่อนเนาะแล้วผมก็ถามเราขอสัมภาษณ์ได้ไหมหนังสือ The Spiegel แล้วก็ขอรับดีอันนี้สัมภาษณ์ได้ยาวคนรอคอนอันนี้มันบางช่วงก็รับดีบางช่วงก็ไม่รับดีมันต้องดูแบบนี้มันแต่เราก็มีปัญหาบางอย่างด้วยกับการ์ดบางครั้งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ช่วงที่ทำเนียบก็มีปัญหากับการ์ดบางมีอ๋อหมายถึงว่าช่วงที่ยึดทำเนียบใหม่ๆเนี่ยมันก็มีปัญหากับการ์ดมีแล้วช่วงยึดสนามบินได้เข้าไปมั้ยฮะเข้าไปตลอดตอนนั้นเขาเปิดให้เข้าอยู่ก็เปิดให้เขาเปิดแต่บางช่วงเราเข้าไม่ได้บางที่เข้าไม่ได้บางที่เข้าได้แล้วอย่างตอนพันธมิตรหน้าทำเนียบที่มีเหตุการณ์กรณีน้องโบหรือว่ากรณีตำรวจที่น้องโบไปอยู่ผมก็ถ่ายรูปแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นฮะวันนั้นผมก็ถ่ายรูปอยู่ที่น้องโบที่อยู่ที่อันนี้เวลาเขาตายที่ท่านอนแต่ผมก็ไม่เห็นเป็นน้องโบทีแรกก็ไม่ได้เห็นเป็นผมก็ถ่ายรูปคนอื่นที่โดนกระทืบแล้วก็ทีหลังเวลาเขาเรียกอะไรเวลากู้ภัยก็มารับน้องโบเห็นมีอีกคนนึงแต่ไม่รู้ประมาณหลายอาทิตย์หลังจากนั้นผมก็รูดภาพผมเป็นภาพของน้องโบเพราะว่านักช่างภาพนิ่งอื่นก็ไม่ได้อยู่เขาก็ถ่ายรูปคนอื่นเอาภาพน้องโบนี่ก็เป็นภาพของคุณนิกครับแล้วในบรรดาช่างภาพหรือนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่ากรณีน้องโบหรือกรณีตำรวจที่เกิดระเบิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ที่ผมอันนี้ที่ระเบิดรถผมไม่อยู่แต่ที่ผมก็ดูที่ฟังเขาก็ตรวจสอบน่าจะเป็นระเบิดเองน้องโบผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊สน้ำตาครับเพราะว่าวันนั้นตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเผ็ดที่แก๊สน้ำตาที่มีระเบิดตรงเช้าแล้วแต่เขาที่ผมศึกษาอยู่มันตำรวจที่ยิงแก๊สน้ำตาเขาไม่รู้แก๊สน้ำตาฉบับนั้นเขาก็ฝึกอยู่กับแก๊สน้ำตาธรรมดาแล้วเขาเพิ่งได้แก๊สน้ำตานั้นตอนเช้าเลยแล้วก็เขาไม่เคยฝึกกับแก๊สน้ำตานั้นแล้วก็ตอนเช้าทีแรกผมก็อยู่ตอนเช้าด้วยก็ทีแรกผมก็อยู่ที่โซนพันธมิตรแล้วก็เห็นที่นาทำเนียบเห็นที่ด่านเห็นตำรวจกำลังจะตั้งแถวเนาะก็เห็นการ์ดพันธมิตรก็มองดูตำรวจจะทำยังไงแล้วผมก็ดูอยู่น่าจะปลอดภัยปะปลอดภัยกว่าเวลาผมก็อยู่กับตำรวจเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วก็ต้องมีที่แบบตำรวจก็ต้องเปิดประตูอยู่เนาะก็เดินออกกับตำรวจแล้วก็เขากับตำรวจก็เห็นตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาใส่แล้วก็ทุกคนคิดว่าโอเคก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมากไปก็มีนักข่าวเอิญจะบอกผมเอานี่ก็มองดูนู่นก็จะมีคนที่ขาแต่ผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่แล้วก็เห็นตายช็อกอยู่เราจะนั่งอยู่กับขามันที่แบบพวกเขาหายไปเลยแล้วก็ผมจำได้อยู่มือผมสั้นก็ถ่ายรูปอยู่แต่มือแบบสั้นแบบนี้นั่นคือครั้งแรกที่คุณนิกเจอน่ะใช่ไหมฮะก็ไม่ได้คิดว่าจะรุนแรงเลยครั้งแรกเลยใช่ไหมก็ไม่จะรุนแรงทางการเมืองแต่ก่อนนั้นเจอแต่ปะเต็กตึงปะเต็กตึงก็เจอเยอะแต่ก็เจอยิงกันอะไรทุกอย่างแต่ที่แบบมันไม่มีใครคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตอนเช้าตำรวจเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนี้ทุกคนก็ตกใจอะไรเป็นแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็อีกแป๊บเดียวเราก็รู้อยู่แล้วก็ต้องน่าจะเป็นแก๊สน้ำตาแต่น่าจะฟังปชน.เขาไม่เชื่อเขากลัวเขาคิดว่าจะเป็นผมจะจำได้เขาก็คิดว่าเป็นระเบิดปิงปองอะไรแบบนั้นเนาะแต่มันน่าจะไม่ใช่มันปัญหาอยู่ช่วงนั้นก็การพันธมิตรก็มีระเบิดปิงปองอยู่แล้วอันนี้ก็มีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็ผลิตระเบิดปิงปองแต่ที่อันนี้ทำไมตำรวจก็ไม่เชื่อว่าเป็นแก๊สน้ำตาแต่จริงๆก็เป็นที่แก๊สน้ำตาที่เขาใช้แสดงว่าก็คือว่ามันเป็นแก๊สน้ำตาที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าลิ้นเดียดมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่เราศึกษาอยู่แก๊สน้ำตาเขาก็คิดว่าเมืองไทยก็จะซื้ออยู่ช่วงรัฐบาลชวนหรืออะไรแบบนั้นที่เราก็ศึกษาอยู่แต่แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เพิ่งใช้นั่นมันเพิ่งเบิกมาใช้เช้าวันนั้นครับครับครับผมถามในเชิงช่างภาพหน่อยครับว่าคุณนิกทำยังไงถึงไปถึงได้ภาพเด็ดๆทุกครั้งเลยอ้าวเราก็ต้องรู้ก่อนอะไรเกิดขึ้นครับแปลว่าคุณนิกวางแผนไว้
ไม่ได้วางแผนไว้ใดๆข้อมูลก่อนเราก็ต้องเป็นเราก็เป็นนักข่าวใช่ป่ะเราก็ต้องรู้จักหลายส่วนหลายคนเราก็ต้องใช้ความคิดตัวเองด้วยอะไรจะเกิดขึ้นไม่อะไรแบบนั้นก็เราก็ได้ข้อมูลก่อนเวลากันมีการสลายอะไรแบบนั้นแล้วก็เจอได้ข้อมูลก่อนส่วนมากก็เลยได้ข้อมูลก่อนแล้วเราก็ต้องอยู่ที่เวลานั้นแล้วทำไมคือช่างภาพคนไทยนี่ก็เยอะมากแต่ทำไมภาพดีๆนี่ออกมาจากช่างภาพฝรั่งเสมอไม่คนไทยก็มีภาพดีๆด้วยช่างภาพไทยก็มีภาพดีๆด้วยแต่บางครั้งจะออกขาวหรือไม่ออกขาวใช่ไหมครับอ๋ออาจจะโดนเซ็นเซอร์อะไรหมายถึงว่าทางกองบกเขาเองใช่ไหมครับแต่ผมก็เห็นมีช่างภาพไทยก็มีก็หลายครั้งผมก็มีช่างภาพไทยอยู่ด้วยกันบางครั้งไม่มีก็ผมจำได้ช่วงที่พี่หาซองตอนเช้าก็มีช่างภาพปี52นี่คือหมายถึงเมษา52เมษา52ใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมก็อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงประมาณผมมาถึงประมาณทีสี่กว่าครับอยู่ฝั่งเสือแดงก็มีช่างภาพไทยประมาณสัก3คนที่อยู่ด้วยของที่ไหนบ้างครับพอจําได้มั้ยฮะคนนึงผมจําได้แค่ว่าแบงคอกโพสต์ครับเขาก็ไทยดีกว่าผมอีกเขาก็ไทยเวลาคนที่โดนยิงในเคนแล้วก็ที่พิการตัวนี้เพราะว่าภาพปี52นี่เป็นภาพที่เหมือนกับจะหายไปจากประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วหมายถึงว่าตอนนั้นก็คืออยู่ด้วยกันกับช่างภาพไทยอีก3คนก็วันนั้นแล้วก็เห็นภาพแต่หมายถึงว่าถ่ายคุณนิกถ่ายภาพได้แล้วแปลว่าช่างภาพไทยไม่ได้เอาลงไม่ได้ลงไม่รู้เขาจะลงหรือไม่ลงผมก็ไม่รู้แต่ผมก็มีช่างภาพไทยด้วย3สัก 2-3 คนช่างภาพต่างประเทศผมคนเดียวแล้วก็ช่างภาพไทยประมาณ3ก็มีนักข่าวต่างประเทศบางคนก็อยู่ฝั่งดะฮานแต่ฝั่งเสือแดงก็มีแต่ผมกับช่างภาพไทยประมาณ3คนอย่างเดียวแล้วตอนที่คุณนิกอยู่ในจุดเกิดเหตุในปี52เนี่ยคิดว่ามันมีการสลายการชุมนุมหรือมีคนตายในปี52อะไรที่ปี52มีปี52มีคนตายมีคนตายไหมครับก็เรารู้อันนี้ที่เรามีหลักฐานก็มี2คนที่เขาก็ดึงออกจากแม่น้ำชาวอันนี้มีฟังเสือเหลืองก็มี2คนที่ตายที่เวลาปะทะกันที่นางเลินแล้วก็เสือแดงก็มี2คนที่เขาจะดึงออกจากแม่น้ำชาวพยาแต่ตรงที่ดินแดงนะฮะมีเราไม่มีหลักฐานครับว่ามันดูยากมันผมก็คิดว่าเพ้นภายใดแต่อาจจะพูดจริงมันไม่มีหลักฐานแต่พูดจริงเพ้นภายใดแต่น่าจะไม่กี่คนเองแต่เพ้นมันผมก็ดูยากหน่อยผมจำได้เวลาผมก็อยู่ที่นั้นมีผู้ชุมนุมที่วิ่งหนีมาจากข้างหน้าแล้วเขาบอกผมก็ก็เพื่อนเขาก็ตายที่นั้นเพื่อนเขาก็ตายที่นั้นแต่ผมก็เข้าไม่ถึงมันอันตรายแล้วผมก็ไม่รู้เขาจะมีตายหรือไม่มีตายผมก็ไม่มีเราก็ไม่มีหลักฐานแต่ผมก็รู้อย่างเดียวก็จนเช้าเลยอันนี้เขาบอกเพื่อนผมก็อยู่นู่นเดินไปดูหน่อยแล้วผมว่าเดินไปดูได้ยังไงคุณมาเคียงคุณจะวิ่งหนีมาจากนู้นผมก็เดินเขาได้ยังไงปี52นี่เขาใช้กระสุนจริงกันหรือยังฮะจริง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 อันนี้มีกระสุนจริงด้วยมีอันนี้มีกระสุนแบบก็ยืนเวลากำลังแจ้งขึ้นก็ยืนหลังต้นไม้แล้วก็มียิงปักมีกระสุนจะเข้าที่ต้นไม้แล้วผมก็เมื่อกี้นี้บอกว่ามีช่างภาพเขาแบ่งกันไหมฮะบทบาทหน้าที่ช่างภาพเขาแบ่งกันไหมว่าใครควรจะอยู่ฝั่งตำรวจใครอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมก็แล้วแต่อาจจะที่ไปจำกับใหญ่เหมือนกันรอยเตอร์ AFP AP เขาก็แบ่งกันแบบนี้หรือหนังสือพิมพ์ไทยที่มีช่างภาพหลายๆคนก็แบ่งกันแบบนี้แต่ผมก็ทำงานคนเดียวผมก็แล้วแต่เราเลือกใช่แต่ว่าหมายถึงว่าสำนักใหญ่ๆเขาจะแบ่งกันครับครับคนนึงอยู่ฝั่งนู้นคนนึงอยู่ฝั่งนี้ครับครับแล้วอย่างสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่ๆในเวลาเขาเสนอภาพเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยอย่างเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยอย่างสมมติตอนปี53คุณพิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยมันทำให้เขาต้องเกรงใจคุณพิสิทธิ์มากกว่าปกติไหมฮะไม่เราไม่สนใจพวกเราก็ไม่เกรงใจใครคือโดยช่างภาพทุกคนเลยก็จะทำงานตามหน้าที่ครับเราก็ทำที่เราอยากคิดว่าเราอยากจะทำเราก็ไม่ได้สนใจคือผมสนใจที่ว่าช่างภาพเนี่ยอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันฝั่งตำรวจฝั่งทหารหรือว่าฝั่งเสื้อแดงถูกยิงก็เหลือแต่ที่ได้ภาพเหลือแต่ที่ที่กันปลอดภัยแล้วก็ที่ได้ภาพเราก็ต้องเวลาเราอยู่ที่สนามเราก็ต้องตัดสินใจด้วยอันไหนที่ปลอดภัยยังเหมือนกับผมวันสลายวันที่19พฤษภาผมก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเสือแดงผมก็อยู่ฝั่งทหารปลอดภัยกว่าเพราะว่าผมก็อยู่ฝั่งเสือแดงมันอันตรายกว่าเยอะทำไมนี่ก็ไม่ต่างจากช่างภาพไทยใช่ไหมรู้สึกว่าก็คือว่าเราเป็นมันประเมินสถานการณ์กันก่อนว่า
วันนี้คนจะอยู่ฝั่งไหนแล้วก็หมายถึงว่าช่วงเวลานี้คนจะอยู่ฝั่งไหนเราก็เป็นมนุษย์ลมยักษ์จะตายมั้งกันใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้าครับยังมีความเข้มข้นอีกเยอะครับส่งต่อรสสัมผัสธรรมชาติแท้ๆด้วยหัวใจที่รักธรรมชาติที่คาเฟ่อเมซอน Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์That's really creative. พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 น.ทาง Voice TV. เยี่ยมมากพบกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 น.ทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV อยู่กับ Nick Nostic นะฮะช่างภาพและพยานปากสำคัญในคดีพฤษภาปี53นะครับพอมาถึง10เมษายนนี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมฮะอยู่ครับตอนหัวค่ำนั้นก็อยู่อยู่อันนี้ผมทีแรกผมก็อยู่ตอนปลายผมก็ไม่ได้อยู่เนาะผมก็อยู่ลาดพระสงฆ์เพราะว่าผมก็คิดว่าจะต้องหนักที่สุดก็ที่ลาดพระสงฆ์ไม่ได้กะผมกะพิษไม่ได้คิดว่าจะที่พันฟ้าเนาะแล้วก็ที่แล้วก็ผมก็มาตอนประมาณไปสามไปสี่โมงเย็นมาถึงที่ลาดที่พันฟ้าครับแล้วผมก็อยู่วันนั้นผมก็อยู่ก็ที่ปะทะกันตอนเย็นที่เดนซอร์ได้วันที่10เมษายนผมก็แบบไม่ได้เห็นมาร์คเท่าไหร่เพราะว่าปะทะกันที่แรกผมก็อยู่ที่สันติเวชเนาะที่เดนซอร์ก็เห็นที่ปะทะกันช่วงแรกแล้วก็ได้ยินที่ยิงกันที่คอหัวก็ตัดสินใจมันไม่เวลาช่วงยิงกันผมก็ไม่ได้ไผมันอันตรายแล้วก็ผมก็รอก่อนถึงยิงกันเสร็จแล้วก็ที่สันติเวชไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงนั้นแล้วก็ผมก็เดินออกจะไปคอหัวแล้วก็น่าจะไม่กี่นาทีหลังจากที่ผมเดินออกจากสันติเวชที่สันติเวชก็เริ่มยิงกันสันติเวชครับแล้วก็ตอนนั้นรู้ข่าวอย่างว่าฮิโรยุกิยังครับยังอันนี้ยังไม่ได้เสียชีวิตอันนี้เสียชีวิตหลังจากที่ผมเดินออกแล้วผมก็เดินขับม้าแล้วก็เห็นเอามันเปลี่ยนหมดเลยมีเตายิงกันอะไรแล้วก็ผมก็อยู่ในผมก็แอบเข้าในรถถังแล้วก็ได้ยินแบบลูกปืนเดียวที่ไกลวันนั้นก็ไกลทั้งผมอันนี้มาจากสุดลูกสุดท้ายมาจากสไนเปอร์ที่อยู่บนโรงเรียนสันติเวช
แต่ช่วงนั้นก็ยังไม่รู้ที่ฮิโรตายอันนี้รู้ผมคิดว่ารู้ทีหลังรู้จักแล้วรู้จักกันไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักแต่ตอนนั้นอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่ก็อาจจะทีแรกก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันก่อนที่มีปะทะกันที่แบบที่แบบหนักๆแต่ผมเดินออกแล้วก็ก็ไม่ได้ก็โชคดีไม่ได้เจอที่ปะทะกันหนักๆครับแต่คุณฮิโรนี่ก็เป็นช่างภาพญี่ปุ่นที่ทำอยู่ในเมืองไทยมาก่อนหรือว่าเพิ่งมาเพื่อมาถ่ายเรื่องที่ผมอ่านอยู่ก็เพิ่งมาครับแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักแล้วช่างภาพอิตาลีที่วันที่19อันนี้ผมจำเขาไม่ค่อยได้แต่เขาเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนผมเขาก็สนิทกันมากครับนี่ก็เพิ่งมาตอนมีเรื่องเสื้อแดงเหมือนกันไม่ได้ทำในเขาอยู่คิดว่าเขาอยู่มานานกว่าแล้วแต่เขาคิดว่าไม่รู้เขาพูดไทยได้ไม่น่าจะพูดไทยไม่เคยได้แต่เขาอยู่มานานกว่าแล้วมันไม่รู้หนึ่งปีสองปีอะไรแบบนั้นก็จำไม่ค่อยได้ครับทำไมการชุมนุมและความขัดแย้งในเมืองไทยคราวนี้เนี่ยมีการเสียชีวิตของนักข่าวเยอะครับบางคนมันจะกล้าเกินผมก็คิดว่ากล้าเกินบางคนก็ผมก็คิดว่าเขาประเมินสถานการณ์ผิดหน่อยครับเพราะว่ามันแปลกหน่อยมันคงเทพมันหลายคนก็จะไม่ได้คิดว่าเออก็เป็นเมืองที่มีพัฒนาที่มีดึกสูงที่มีแบบพังอะไรใช่ไหมครับมึงยิ้มนั่นเนี่ย แล้วก็เขาผมก็คิดว่าบางครั้งเขาประเมินสถานการณ์ผิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งธุรกิจขาวธุรกิจภาพก็ต้องแบบเอาภาพสดๆหนักที่สดถึงจะขายได้แล้วเขาก็ปีอย่างนึงก็ปีบตัวเองเขาก็ต้องเอาภาพแล้วก็ร่วมกันประเมินสถานการณ์เพจต้องเอาภาพแล้วก็อีกอย่างนึงก็เวลานักข่าวอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนาะเขาตามกันเองตามกันไม่มีใครแบบอันนี้ช่วงทีมเมษาผมก็พยายามไม่ต้องอยู่กับนักข่าวอยู่กับช่างภาพอื่นพยายามแบบอยู่ห่างกับเขาเพราะว่าผมก็ต้องตัดสินใจเองอันนี้ผมทำอะไรผมยังทำได้แล้วก็ทำไม่ได้อะไรไม่นักข่าวช่างภาพด้วยกันเนี่ยมีการคุยกันไหมว่าไม่ได้มีใครเล็งตั้งใจจะฆ่าใช่ไหมยังไงครับมีใครตั้งใจจะฆ่าช่างภาพหรือเปล่าผมก็หลายความคิดบางส่วนก็คิดว่าทหารจะตั้งใจฆ่านักข่าวแต่ผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าช่วงผมคิดว่าเขามันเหตุการณ์แบบนี้มันดูยากแต่ผมก็คิดว่าเขาไม่ได้ยิงนักข่าวเฉพาะอะไรแบบนั้นมันมากกันมาเขาก็บางครั้งก็กลัวเกินด้วยอะไรแล้วก็ยิงเลยแต่ยิงแบบไม่เลือกอะไรแบบนั้นวิธีกระสุนมันต่ำใช่ไหมมันแล้วก็เขาก็ยิงไม่เลือกบางครั้งด้วยเนาะบางครั้งอาจจะทหารมันกลัวเกินครับกลัวอะไรครับก็กลัวโชดดำก็เวลาผมสัมภาษณ์ทหารช่วงนั้นเวลาผมก็คุยกับทหารเขาก็ทหารที่แบบผู้น้อยเขาก็กลัวชดที่คำว่าโชดดำเขากลัวมากมากอันนี้เป็นเพราะผลจาก10เมษาเขาโดนถล่มด้วยทหารโดนถล่มครับที่ไปสัมภาษณ์ทหารในช่วงไหนช่วงหลังจาก10เมษาแล้วใช่ไหมครับก็ผมก็คุยเรื่อยๆไม่ใช่สัมภาษณ์มากกว่าแบบคุยเวลาผมก็ไปโน่นมั่งไปนั่นมั่งก็ต้องคุยก็ทุกคนต้องคุยกับเสือแดงอยู่แล้วก็ต้องคุยกับทหารด้วยไม่ใช่แบบไม่ยอมผมก็คุยกับทุกคนทุกใครทุกคนถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณนิกคิดว่าไอ้การที่ทหารเนี่ยที่มันเกิดเหตุในช่วง19พฤษภาเนี่ยเพราะทหารนี่ถูกความรู้สึกว่ากลัวชุดดำมากเกินไปป่ะก็อย่างนึงอันนี้ผมก็จริงๆผมไม่ชอบคำว่าชุดดำด้วยมันผมก็คิดว่าที่คำว่าชุดดำทำให้การ์ดเสือแดงที่ไม่มีอาวุธตายหรือโดนเจ็บเยอะเพราะว่าเขาก็ใส่การ์ดปกติเขาก็ใส่ชุดสีดำแล้วก็อาจจะทหารบางส่วนเขาคิดว่าเออชุดดำเออเขาก็เป็นนักรบเสือแดงผมก็อยากจะใช้มากกว่าแบบนักรบแล้วอย่างในวันที่10เมษาตอนเกิดเหตุจริงๆเนี่ยคุณนิกรู้สึกว่าชายชุดดำน่ากลัวขณะที่ทหารเขากลัวกันไหมครับก็อันนี้ผมเองผมไม่เห็นวัน10เมษาผมไม่ได้เห็นเพื่อนผมเห็นก็เราก็ที่ดูวิดีโอด้วยเขาก็ปฏิบัติงานแก๊งก็ทหารก็โดนนักกว่านั้นเนาะผู้ชุมนุมก็โดนนักบาดทหารเดี๋ยวมันทหารก็ที่อยากจะทำก็ทำไม่ได้อันนี้ที่เขาอยากจะสลายที่ปานฟ้าเขาก็ทำไม่ได้ก็ต้องทหารก็ต้องหนีก็เมื่อคิดว่าก็ครับคุณนิกเห็นชายชุดดำไหมก็ที่พฤษภาเห็นครั้งคืนหนึ่งเห็นคือชายชุดดำในความหมายไม่ได้ใส่เสื้อดำนะก็จริงๆอันนี้ที่เขาว่าชุดดำที่ผมเห็นอันนี้
สองคนสามคนก็เห็นชุดสีดำแต่อีกคนนึงก็ใส่แบบชุดธรรมดาคือมีอาวุธคือมีอาวุธใช่ไหมฮะก็มีผู้เห็นก็ถือ M79 M79 ไม่ใช่ถือสไนเปอร์อะไร M79 M79ครับที่ผมเห็นได้แต่มันมืดมากอันนี้ผมก็เห็นแค่อาวุธของคนเดียวเองที่เขาบอกผมขอไม่ต้องถ่ายรูปเนาะก็ผมก็คือสรุปคุณนี่ก็ยอมรับว่าเรื่องชายชุดดำเนี่ยมันมีอ้าวก็มีมันธรรมดาปกติอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องดูแบบนี้ด้วยมันขัดแย้งกันแบบนี้ก็ต้องความรุนแรงก็จะทำด้วยจะฟังเสือเหลืองก็มีชุดดำมีนักรบไม่ก็มีมองกันอันนี้ช่วงที่สนามบินที่สนามบินผมก็เขาผมเห็นตำรวจอะไรตำรวจติ้นแดงเขาก็จับนักรบชีวิตชายคนหนึ่งก็HK ก็เป็นอาวุธสงครามด้วยที่เขาขโมยออกจากสนสันติบาลที่ทำเนียบก็จะถามอันนี้มันปกติแต่บางส่วนที่เขาก็พูดอยู่แบบชุดดำมาจากแกนำนปช.มาจากทักษิณอะไรมันพูดง่ายเกินเราก็ต้องเข้าใจด้วยฟังเสือแดงเป็นยังไงอันนี้มันยังมีปัญหาอยู่เรื่องความเข้าใจเสือแดงเป็นยังไงโอเคเราก็ต้องดูเสือแดงรวมหมดเนาะครับครั้งไหนเสือแดงนปช.เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดครับแต่มีกลุ่มเล็กกว่าอีกเยอะที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของนปช.ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้ฟังนปช.เขาก็เป็นเสือแดงแต่เขาไม่ได้เป็นนปช.แล้วก็บางกลุ่มก็มีแบบที่อยู่บนดินบางกลุ่มก็มีใต้ดินด้วยที่แล้วก็นปช.บางส่วนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ด้วยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอันนี้เสือแดงไม่ใช่คือว่านปช.มันยังขาวบางครั้งเขียนเพจเวลาผมดูช่วงที่สองสามอาทิตย์ที่แล้วที่เสือแดงก็ประท้วงที่ศาลรัฐธรรมนูญมันก็อ่านอยู่ที่แบงกอกโพสต์ก็เขียนยูดีดีนปช.ไม่ใช่ไม่ใช่นปช.อันนี้เป็นแดงที่เขาเรียกว่าแดงอิสระแดงอิสระก็มีหลายกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเครือข่ายของสถานีวิทยุชุมชนไม่ใช่นปช.นปช.ไม่ได้สนับสนุนมีที่ติดอาวุธไหมเมื่อไรมีที่จับอาวุธไม่แดงกลุ่มแดงทั้งกลุ่มต่างๆก็มีบ้างอันนี้จะแบบที่แบบไต่เต้นอะไรก็มีเนาะคุณนี่เคยเจอแต่คุณนี่มองว่าก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าในภาพรวมแล้วก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาวุธคนส่วนมากไม่มีอาวุธอันนี้มันคนส่วนมากก็เป็นผู้ชุมนุมธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ใช่ถืออาวุธอะไรแต่บางกลุ่มก็มีบางกลุ่มที่จะแล้วก็ต้องดูเรื่องลักด้วยทำไมบางกลุ่มจะตัดสินใจจับอาวุธต่อต้านทหารก็ต้องโยนขับมาที่ทีพี52ครับส่วนใหญ่คนที่ตายนี่มีอาวุธไหมไม่ที่คุณนิกเห็นคนตายกี่คนผมเห็นก็หลายคนครับไม่เห็นมีทีมีอาวุธอันนี้เราก็ไม่ชัดยังไม่เคยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมที่ผมศึกษาอยู่มันคนตายส่วนมากเป็นผู้ชุมนุมที่ไม่มีอาวุธอันนี้มันปัญหาอยู่ที่นั่นสมมติว่าเป็นผู้ชุมนุมแบบนักล็อกเป็นที่มีอาวุธมันเป็นเราก็เรียกอะไรเป้าหมายตามกฎหมายเนาะแต่มันเราก็ต้องแยกออกเนาะและที่คุณนุ้ยบอกว่าจากปี52คือยังไงฮะเป็นอ้าวปี52แล้วก็ต้องดูตอนเช้าที่สามเหลี่ยมดินแดงที่ทหารจะยิงใส่ผู้ชุมนุมแล้วก็ที่เรามีหลักฐาน2คนเจ็บหนักที่หลายคนโดนยิง2คนก็พิการด้วยมีตายไม่แน่ใจเราไม่มีหลักฐานแต่ช่วงนั้นฟังรัฐบาลก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยเขาก็พูดอย่างเดียวทหารไม่ได้ยิงผู้ชุมนุมใส่ผู้ชุมนุมเขายิงใช้ลูกปืนปลอมหรือยิงบนฟ้าอย่างเดียวอะไรแบบนั้นได้ไม่ได้ตรวจสอบเช่นก็แบบนี้ก็บางส่วนที่เสือแดงฮาร์ดคอร์อะไรก็ตัดสินใจเราก็ต้องทำอะไรที่ทหารไม่ได้สลายเราแบบนี้ได้อีกมีอันนี้อยู่ที่การตรวจสอบด้วยคือทำให้เสือแดงกลุ่มหนึ่งคิดว่าเขาจะยอมให้ทหารสลายแม่มาได้เราก็ต้องคุยใจด้วยมันเขาก็ไม่ชี้มาจากนปช.ครับมีงานชิ้นหนึ่งฮะที่คุณนิกเขียนไว้แล้วก็เป็นงานที่ทำให้คุณนิกคิดว่าจะตายแล้วในที่รางน้ำนะเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้าฮะมาคุยกันต่อครับWe'll be right back.
Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 น.ทาง Voice TV ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันคือSquiddy Sea Bass นะครับผมคุกกิ้งวิทแจ็คกี้นะครับสัปดาห์นี้นะฮะ Squiddy Sea Bass Cooking with Jackieการเสียชีวิตของคุณชนรงค์พลศิลาที่บริเวณปั๊มเชลซอยลังน้ำนะครับคุณนิกอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับได้ช่วยคุณชนรงค์ด้วยแต่ไม่ก็ไม่รู้จะยังช่วยแบบช่วยไม่ค่อยได้คือคุณชนรงค์ที่คือคนที่ตกน้ำใช่ไหมฮะครับครับหลังจากที่ข้ามกำแพงใช่ครับใช่ครับคือปีนกำแพงหนีตำรวจก็มีอันนี้นี่ทหารนี่ทหารครับก็ทีแรกก็อยู่ที่เขาก็เอายางรถใส่ในราชพลบเนาะประมาณห่างจากประมาณ80เมตรจากที่หลังน้ำเนาะทหารก็อยู่ที่มีตั้งบังเกอร์ที่หลังน้ำครับก็มียิงกันทหารยิงกันทหารยิงแล้วก็ถอยมาจากตรงนู้นอะไรครับถอยมาจากตรงนู้นเหรอฮะก็ทีแรกก็ประมาณยังถอยไม่ได้มันมีอันนี้เราก็อยู่ในปั๊มห่างจากเราประมาณสัก 3-4 เมตรก็มีที่ผู้ชุมนุมที่หลังที่สอนตัวที่ยางรถ อีกคำฝากก็มีช่างภาพ The Nation ชัยวัฒน์ที่โดนยิงที่นั้นที่ขาก็มียิงกันประมาณ15-16นาทีกระสุนจริงแน่นอนก็แน่นอนอันนี้รถที่คนแรกที่โดนยิงมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณสัก 6-7 คนที่นั้นก็เป็นชานาลงที่แรกก็โดนยิงที่พุงแล้วก็ผมยังจำได้อยู่เวลาเขาโดนยิงเวลาเขากำลังพลิกขับมาเขาก็โดนยิงที่เขนก็เห็นแล้วก็ยังจำเสียงอยู่เวลาลูกปืนก็เขาเนื้อก็แบบกระดูกหักหมดเลยแล้วก็คนที่สองที่โดนยิงเขาก็โดนอะไรเขาเรียกอะไรเชียวที่นี่แล้วก็ที่ขาคนที่3ก็กระโดนยิงที่เคนครับนั่นคือวันที่15ใช่ไหมเสพาครับตอนบ่ายประมาณไป2ไป3ประมาณขณะเกิดเหตุคือไม่ใช่ยิงกันใช่ไหมฮะหมายถึงไม่ใช่ยิงกันแบบมีคือถูกทหารยิงไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าทางนี้มีอาวุธวันนั้นก็ชัดเจนอยู่เพราะว่าวันนั้นช่วงตอนบ่ายก็ไม่มีแบบที่คาราฟชุดดำอันนี้เป็นก็มีแบบผู้ชุมนุมเฉยๆแล้วก็พี่ยอนผมก็อยู่ที่นักข่าวต่างประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้เข้าที่ราชประลบก็ยังอยู่ที่สามเหลี่ยมเขาก็บอกว่าไม่ที่สามเหลี่ยมเขาก็ไม่เห็นมีคนที่ถืออาวุธด้วยไม่มีครับวันนั้นมันบางเหตุการณ์กลางคืนส่วนมากก็ที่นักรบของเสือแดงเขาก็ออกมาส่วนมากก็ออกมากลางคืนครับไอ้คุณนี่อยู่ในจุดที่มีการยิงกันเยอะๆเนี่ยประเมินว่าอะไรทำให้ทหารซึ่งน่าจะเห็นว่าผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธเนี่ยตัดสินใจยิงผู้ชุมนุมที่ไม่มีอาวุธนะ
ันนี้ผมก็ไม่รู้บางครั้งอันนี้ยังส่วนมากเวลาผมก็คุยกับทหารก็ตอนนี้ผมยังคุยกับทหารอยู่ตอนนี้เรื่องอันนี้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมก็คุยกับทหารคนหนึ่งที่อยู่ที่ราชพฤกษ์เขาก็บอกด้วยเราไม่อยากจะทำเรามันคิดว่าบางครั้งทหารก็ยังงงอยู่ด้วยจะเกิดขึ้นยังไงเพราะเราก็ต้องอย่าลืมมันทหารก็เป็นมนุษย์ด้วยเขาก็ไม่ใช่เป็นแบบเนาะมันพูดยากหน่อยบางครั้งทหารก็ถามตัวเองด้วยจะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรมันใครก็มันช่วงเป็นประสาทขึ้นมาทางสังคมไทยคือประสาทแต่ว่าเวลาได้คุยกับเขาเนี่ยคิดว่าทหารในเวลานั้นเขารู้ไหมว่าผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธก็มันปังส่วนก็มีอาวุธเนาะบางทีแบบขี่ขวาชุดดำแล้วทหารก็โดนหนักด้วยเนาะก็กลางคืนก็โดน M79 อะไรแบบนั้นคือหมายถึงว่ากลางคืนเนี่ยทหารก็โดน M79 แต่กลางวันเนี่ยแต่กลางวันแล้วก็บอกว่าผู้ชุมนุมทหารก็น่าจะเห็นนะว่าผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธก็หรือว่าเขาคิดว่ามีผมก็ตรงทุกมันนัดจะต้องเห็นอยู่แต่มันผมก็อธิบายไม่ค่อยได้มันก็บางครั้งเวลาผมยังนั่งคุยกับทหารอยู่เกี่ยวกับนี้เนาะด้วยทหารธรรมดาที่ผู้น้อยที่อยู่ที่นั้นก็เขาพกส่วนมากก็เราไม่อยากจะทำเรามันแบบมันดูยากหน่อยหรือว่าถ้าอันนี้ผมก็ไม่ถามแบบคนไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าทหารก็รู้สึกว่าต่อให้ไม่มีอาวุธแต่ถ้าเป็นผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนยิงได้ยังไงครับคือต่อให้ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธเนี่ยทหารก็มีสิทธิ์ยิงหรือเปล่าในมุมมองของทหารตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ครับแต่มันเหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ยยิงถูกยิงตายเยอะมากเลยวันที่13 14ตรง14ถ้าแถวลาดพร้าวเนี่ย14 15ด้วย15ด้วยใช่มั้ย15อันนี้วันนั้นที่ชนะลองก็เป็นวันที่15 15ครับ15ครับคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าวันนั้นทหารแบบใช้อาวุธอย่างค่อนข้างสเปะสปะมากที่ลาดพร้าวอ่ะน้องเชิญนี่ก็ราชปาลบใช่มั้ยใช่คือตอนนั้นเค้าทั้ง2ฝั่งแหละทั้ง2ฝั่งทั้งพระราม4ก็ค่อนข้างใช้อาวุธคือนี่มันเพราะว่าเป็นเขตกระสุนจริงหรือเปล่ายังไงตรงที่คุณนิกอยู่เนี่ยมันเป็นเขตที่ใช้กระสุนจริงกระสุนจริงอันนี้คือหมายถึงที่เขาประกาศเลยว่าเป็นเขตใช้กระสุนจริงก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ยังแปลกอยู่เรื่องที่เขตแบบภาษาอังกฤษก็เรียกไลฟ์ไฟร์โซนอะไรก็ยังแปลกหน่อยด้วยเพราะว่าก็เป็นเขตในเมืองที่มีชาวบ้านอะไรจะประกาศแบบนี้ยังไงผมก็แบบแปลกหน่อยอันนี้วันนั้นที่ผมก็เดินเข้าที่ราชพฤกษ์อย่างก่อนแบบครึ่งชั่วโมง20นาทีก่อนที่เหตุการณ์ก็ยังมีชาวบ้านนั่งอยู่ทางหน้าบ้านเขาหนังหน้าร้านคดีนี้เป็นคดีที่คุณนิกต้องไปขึ้นศาลเป็นพยานครับมีคดีคำอยู่แล้วประคำอยู่แล้วคดีนี้ก็ที่ศาลตัดสินอยู่แล้วเกี่ยวกับเขาจะบอกทหารยิงชนลงแล้วมีคดีอื่นไหมฮะก็คดีนรงฤทธิ์ครับที่ผมเป็นนรงฤทธิ์นี่ก็คือที่อนุสรณ์สถานครับอันนั้นที่ยิงกันเองที่ศาลบอกว่าทหารยิงก็เพราะว่าวันนั้นผมก็อยู่กับทหารไม่ได้อยู่ไฟเสือแดงอยู่ไฟทหารครับก็คดีนรงฤทธิ์ตายต่อหน้าผมเลยครับยังถ่ายภาพอยู่ด้วยภาพแรกที่ผมถ่ายยังแบบกระชักอยู่แล้วก็ภาพที่2ถ่ายไปแล้วคุณนิกเป็นคนให้การในคดีซึ่งทําให้พิสูจน์ได้ว่าทหารเป็นคนยิงคุณนิกโดนคุกคามอะไรจากทหารบ้างมั้ยครับไม่ได้คุกคามมันมากกว่าแบบทหารไม่เคยพอใจเท่าไหร่ที่ผมเป็นบักคำที่ผมเป็นพยานแต่ดูเหมือนว่าคุณนิกเคยบอกว่าดิสไอเขาก็กันตัวคุณนิกมีคุ้มครองมีอะไรอยู่ก็ก่อนทีขึ้นศาลคดีชนะลงเขาก็ตำรวจจะให้ผมกับครอบครัวผมอยู่ในโรงแรมแต่จริงๆมันทหารไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วแต่ทหารจะคุยกับผมเรื่อยๆเรื่องอันนี้ผมก็รู้เขาก็ไม่พอใจมันธรรมดาอยู่แล้วก็ไม่ต้องพอใจอันนี้มันแต่มันแบบคุกคามอะไรผมก็ไม่ได้แบบนี้ไม่เพราะแต่ฟังคนที่พูดก็เหมือนเข้าใจทหารดีอยู่เหมือนกันก็ผมก็คุยกับทุกไฟอยู่แล้วผมก็ไม่สนใจผมไม่ยอมคุยกับใครผมก็คุยคุณนิกแดงไหมฮะอะไรเป็นเสื้อแดงไหมไม่ผมก็เป็นนักข่าวผมอาจจะบางเรื่องที่คงเสื้อแดงผมก็เห็นใจอาจจะบางเรื่องก็ไม่เห็นใจอะไรแต่ผมงานของผมก็เป็นตรงดูอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นแล้วบางครั้งผมก็ดูอยู่ด้วยผมก็เป็นอันนี้เป็นขัดแย้งกันในสังคมไทยผมก็ไม่ใช่เป็นคนไทยอาจจะผมอยู่ที่เมืองไทยผมก็อยู่ในสังคมไทยผมก็ใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมก็แต่ผมไม่ได้เป็นคนไทยขัดแย้งกันแบบนี้ในประวัติศาสตร์ของผมก็เราเคยมีตะกอนอยู่แล้วร้อยกว่าปีที่แล้วครับก็สรุปว่าจริงๆแล้วถ้าพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาถ้าเขามาให้คุณนิกเป็นพยานก็เป็นได้
ได้แต่อาจจะคงไม่อยากจะให้ผมเป็นพยานเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามสตอรี่ของเขาเนาะผมก็ต้องตามที่ผมเห็นเมื่อกับเวลาที่เกือกับที่น้องโป๊ผมก็ต้องบอกคิวมันไม่ใช่ทีมเหมือนกันเขาก็พูดตำรวจตามพันธมิตรไม่ทำอะไรตำรวจจะมาประทักเลยเฉยๆผมก็ต้องบอกคิวอ้าวผมก็อยู่ที่นั้นพันธมิตรมาพยายามเข้าไกลที่ประตูปชน.อะไรแบบนั้นแล้วยิงหนังสติ๊กอะไรแล้วก็ตำรวจจะยิงเก็บน้ำตาครับอะไรคุณนิกมองสื่อไทยยังไงฮะการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไทยก็อยากก็ลำบากหน่อยแต่ผมก็มีเพื่อนที่เป็นสื่อไทยก็พยายามที่ทำที่ดีที่สุดแต่มันบางครั้งก็ลำบากหน่อยคือคนเสื้อแดงมักจะมองว่าสื่อไทยลำเอียงเนี่ยคุณนิกเห็นด้วยไหมก็มันตรงทุ่มมากกว่ามาจากแบบจำกัดบางครั้งเป็นเอดิเตอร์อะไรที่เป็นลำเอียงแต่แล้วก็สื่อที่อยู่ที่ถนนมันทุกคนเราก็มีความคิดส่วนตัวอยู่แล้วเนาะครับก็เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์ด้วยเราก็ต้องพยายามดูอะไรข้อเท็จจริงแต่เราก็อีกอย่างนึงเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีความคิดส่วนตัวทุกคนหนังสือที่จะอยู่ที่สนามเขาก็พยายามทำที่ดีที่สุดครับแต่บางครั้งผมก็มีปัญหาบางครั้งเวลาผมอ่านบางหนังสือบางฉบับอะไรที่บางครั้งคนเอดิเตอร์มันลำเอียงไปหน่อยนึงครับแล้วสื่อต่างประเทศในเมืองไทยมีความลำเอียงไหมฮะ BBC CNN FP Reuters Asahi Shimbun อะไรนักข่าวฝรั่งทั้งหลายในเมืองไทยเป็นไงบ้างก็มีการทะเลาะกันด้วยมีการทะเลาะกันด้วยมีนักข่าวต่างประเทศที่เห็นใจมากกว่าก็เรื่องมีนักข่าวต่างประเทศที่เห็นใจมากกว่าก็แดงมีนักข่าวต่างประเทศที่ยังเกลียดทักษิณเกลียดทักษิณก็มีโอ้มีผมก็โดนด่าเรื่อยๆผมจริงๆบางครั้งผมก็โดนด่ากับสองฝ่ายผมก็โดนด่ากับนักสื่อที่จะชอบเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะผมจะเรียกซื้อไหมแต่บางคนที่จะแบบเขาเรียกอะไรที่คิดว่าตัวเองก็เป็นแดงแบบมากกว่าแดงอีกเขาก็ด่าผมเรื่อยๆด้วยมันก็ที่ผมก็บอกอยู่ที่ผมเห็นกระดาษตัวเองผมเห็นชุดดำก็ผมก็โดนด่าครับตอนนี้คุณนิกมีหนังสือกี่เล่มแล้วอันนี้ผมเขียนสองเล่มแล้วเป็นรวมภาพถ่ายรวมภาพถ่ายแล้วก็รวมที่เขียนเองครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีคนแปลให้ก็ยังก็มีแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยแบบภาษาไทยอยากจะออกเป็นภาษาไทยแต่ยังไม่มีงบประมาณยังไม่มีงบประมาณภาษาอังกฤษหนังสือชื่ออะไรนะฮะเพื่อ Red versus Yellow Thailand's crisis of หลังเล่มแรก Red versus Yellow Volume 1 Thailand's crisis of identity แล้วก็เล่มที่2 Red versus Yellow Volume 2Thailand's political awakening ทั้งสองเล่มโดยสำนักพิมพ์ไวโรตัสทั้งคู่ครับไปถามที่ร้านฮะถามว่าสำนักพิมพ์ไวโรตัสเป็นภาพรวมภาพเหตุการณ์ก็ส่วนมากก็ต้องไปที่เตลต้องไปที่ร้านแบบเอเชียบุ๊กบุ๊กซีนที่ขายหนังสือฝรั่งครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนิกมากนะครับที่ให้เกียรติมานะครับถ้ามีโอกาสน่าจะชวนมาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ